ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเนื่องจากพวกเราตกลงกันได้แล้วงั้นไปกันเถอะชายที่แข็งแกร่งกล่าวขึ้นและรอยยิ้มที่เยือกเย็นก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและหายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับสหายของเขาทิ้งเจียงวู่เฉิงและอีกสองคนให้ต่อสู้กับนิกายเทียนหวนสารเลวบัดซบเมื่อเห็นเรื่องดังกล่าวหยินมินและหลิงเทียนหาวด่าวทอออกมาด้วยสีหน้าโกรธแค้นลำบากแล้วเจียงวู่เฉิงรู้สึกกังวลเล็กน้อยเช่นกันรวมทั้งสี่คนเข้ากับพวกของเจียงวู่เฉิงหยินมินและหลิงเทียนหาวถ้าพวกเขาทั้ง7คนที่อยู่ในจุดสูงสุดอนาทะเลลมปราณร่วมกันต่อสู้พวกเขาจะชนะเหล่า10นิกายเทียนหวนได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเพราะการจากไปของทั้ง4คนทำให้คนที่เหลือ3คนต้องสู้กับจุดสูงสุดอนาทะเลลมปราณ5คนและอนาทะเลลมปราณแรกเริ่มและลึกซึ้งของนิกายเทียนหวนอีกมากมายสถานการณ์นั้นเลวร้ายขึ้นมาทันทีห้าสหายของพวกเจ้าดูเหมือนว่าจะทิ้งพวกเจ้าไปแล้วพวกเจ้าเตรียมกลายเป็นขยะไปซะสิทธิ์ของนิกายเทียนหวนหัวเราะย่อเจียงวู่เฉิงและอีกสองคนนักดาบหมูลุยกันเถอะหยินมินตะโกนไปที่เจียงวู่เฉิงและรีบเริ่มการต่อสู้อย่างหมดความหวังข้าจะจัดการสิทธิ์ที่อยู่ในจุดสูงสุดอนาทะเลลมปราณ3คนเองพวกเจ้าช่วยจัดการพวกที่เหลืออีกสองคนและสิทธิ์ที่เหลือของนิกายเทียนหวนหยินมินกล่าวเสียงต่ำการสู้กับ3คนที่อยู่ในจุดสูงสุดอนาทะเลลมปราณในเวลาเดียวกันนั้นเป็นขีดจำกั้นของนางให้ข้ารับมือกับจุดสูงสุดอนาทะเลลมปราณทั้ง5เองคำพูดของเจียงวู่เฉิงสร้างความประหลาดใจให้แก่หยินมินเป็นอย่างมากก่อนที่นางจะทันได้ตอบโต้เตียงงู่เฉิงวิ่งออกไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วและปะทะเข้ากับสิบนิกายเทียนหวนทันใดนั้นใบดาบของเตียงงู่เฉิงปรากฏเพลิงขึ้นมาอย่างกระทันหันแผ่กระจายไปทั่วสิบทั้ง5ในเวลาเดียวกันอะไรเขากล้าที่จะต่อสู้กับพวกเราทั้ง5ในเวลาเดียวกันได้อย่างไรเขาจะฆ่าตัวตายฆ่ามันสิทธิ์ทั้ง5ของนิกายเทียนหวนพุ่งเข้าใส่เจียงวู่เฉิงด้วยความโกรธเคืองแต่เมื่อแสงดาบถูกกวาดออกไปด้วยแก่นแท้แห่งดาบมันก็น่ากลัวอย่างมากรวดเร็วและคมชัดระวังลูกศิษย์ทั้ง5ที่อยู่ในจุดสูงสุดของอนาทะเลเลมปราณเปลี่ยนจากการโจมตีเป็นป้องกันอย่างรวดเร็วแต่เมื่อพวกเขาได้สัมผัสกับแสงแห่งดาบร่างทั้ง5ก็กระเด็นกลับมาอย่างรวดเร็วเงาดาบอันบ้าคลั่งปะทุขึ้นในทันทีจากเจียงงู่เฉิงความเร็วที่น่าอัศจรรย์ของเพลงดาบอรุณเบิกเพิ่มขึ้นสูงอย่างไม่น่าเชื่อนับตั้งแต่เจียงงู่เฉิงได้เข้าใจแก่นแท้แห่งลมมันเร็วมากน่าอัศจรรย์ระวังสิทธิ์จากนิกายเทียนหวนต่างตะโกนด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแม้ว่าสิทธิ์ทั้ง5นั้นพยายามที่จะต้านทานเงาดาบอย่างดีที่สุดแต่เงาดาบนั้นเร็วเกินไปและมาถึงเร็วเกินไปแม้ว่าเงาดาบจะกวาดไปถึงคนทั้ง5ในเวลาเดียวกันมันเร็วเกินกว่าที่จะต้านทานได้คลง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 เสียงปะทะถูกส่งออกมาจากทุกคนที่โดนโจมตีสิบทั้ง5โดนเพลงดาบเบิกอรุณโจมตีด้วยดาบหลายสิบครั้งและดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เงาดาบพุ่งเข้าหาลำคอของเหล่าศัตรูทั้ง3คนร่างทั้ง3ล้มไปด้านหลังในทันทีบัดซบหนีเมื่อเห็นสิบนิกายเทียนหวนเริ่มหนีอย่างบ้าคลั่งโดยไม่ลังเลสิบสองคนที่อยู่ในจุดสูงสุดอนาทะเลลมปราณที่เหลืออยู่สองคนต่างสูญเสียความกล้าที่จะต่อสู้กับเจียงงู่เฉิงเสียงเดียวที่พวกเขาพอทำได้คือการหนีเขาแข็งแกร่งเกินไปแม้ว่าเราทั้ง5จะช่วยกันแต่ว่าดาบของเขานั้นรวดเร็วเป็นอย่างมากจนถ้าพวกเรา3คนในพริบตาเดียวเราทุกคนจะตายที่นี่ถ้าเราไม่หนีสิทธิ์ที่อยู่ในจุดสูงสุดอนาทะเลลมปราณได้ตระหนักถึงช่องว่างระหว่างพวกเขาและเจียงวู่เฉิง
พวกเขาไม่กล้าที่จะต่อสู้กับเจียงงู่เฉิงอีกต่อไปคิดจะหนีเสียงที่เยือกเย็นดังขึ้นใกล้กับหนึ่งในสิทธิ์ขั้นสูงสุดอาณาทะเลลมปราณเขาหันไปมองด้วยความหวาดกลัวเขาพบว่าเจียงงู่เฉิงยืนอยู่ตรงหน้าเขาและถือดาบสะบั้นพิฆาตเพื่อจะฆ่าเขาไม่สิทธิ์มีเวลาเพียงแค่ส่งเสียงคำรามด้วยความไม่เต็มใจและถูกฆ่าโดยทันทีเจ้าเป็นเจ้าของแหวนข้าไม่สามารถปล่อยให้เจ้าหนีไปได้หลังจากที่ฆ่าสิทธิ์ของนิกายเทียนหวนได้เจียงงู่เฉิงยิ้มและหยิบแหวนออกจากนิ้วของสิทธิ์คนดังกล่าวสำหรับนิกายเทียนหวนที่หนีไปเจียงงู่เฉิงไม่มีอารมณ์ที่จะไล่ตามพวกเขาไปนักดาบเจียงงู่เฉิงหันหน้าของเขาและมองไปที่หญิงมินและหลิงเทียนหาวเขาพบว่าใบหน้าของทั้งสองคนเต็มไปด้วยความประหลาดใจเจียงงู่เฉิงลูบจมูกของเขาและหัวเราะขึ้นมาครั้งที่แล้วเขาแพ้ตรงฟางยู่ด้วยความต้องการของเขาเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นจุดเด่นและทำให้คนอื่นคิดว่าเขาอ่อนแอและในระหว่างภารกิจครั้งนี้เขาก็ยังไม่พบโอกาสที่ดีเพื่อที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเขาเองเพราะว่าหยินมินในที่สุดเขาก็มาถึงจุดที่เขาไม่สามารถซ่อนมันได้อีกต่อไปความแข็งแกร่งของเขาทำให้หยินมินและหลิงเทียนหาวตกใจเจียงงู่เฉิงฆ่าสิทธิ์ที่อยู่จุดสูงสุดอาณาทะเลลมปราณ4คนในเวลาไม่นานนี่เป็นความแข็งแกร่งแบบใดกันหยินมินรู้ดีว่าถ้านางต้องต่อสู้กับจุดสูงสุดอนาทะเลลมปราณทั้ง5คนในเวลาเดียวกันนางจะไม่สามารถต้านทานได้และพ่ายแพ้ลงในที่สุดในท้ายที่สุดนางจะตายแม้ว่านางจะฆ่า1หรือ2คนของพวกเขาโดยการเสี่ยงชีวิตของนางซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งของเจียงงู่เฉิงนั้นแข็งแกร่งกว่านางมากฮ่าฮ่านักดาบข้านับถือเจ้ามากเมื่อหลิงเทียนหาวกลับเป็นปกติเขาก็หัวเราะและกอดเจียงงู่เฉิงนักดาบเจ้าซ่อนความแข็งแกร่งไว้ตลอดเวลาเลยงั้นเหรอหยินมินถามอย่างจริงจังใช่เจียงงู่เฉิงพูดและพยักหน้าไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธมันในตอนนี้เจ้าต่อสู้กับเหล่าสิทธิ์ที่อยู่จุดสูงสุดอาณาทะเลลมปราณทั้ง5คนในเวลาเดียวกันและฆ่าพวกเขาทั้ง4คนด้วยระยะเวลาอันสั้นความแข็งแกร่งระดับนี้ไม่ใช่สิ่งที่ข้าหรือตงฟางยู่จะเทียบได้เจ้าปิดบังตัวเองได้ยอดเยี่ยมหยินมินกล่าวด้วยรอยยิ้มคน4คนที่ทิ้งให้พวกของเจียงงู่เฉิงต่อสู้ต่างมองดูด้วยความโลภขณะที่พวกของเจียงงู่เฉิงถูกลุมล้อมอยู่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ใกล้กับลานที่พวกเจียงงู่เฉิงอยู่และได้ยินทุกสิ่งที่เจียงงู่เฉิงและหยินมินพูดคุยกันพวกเจ้าจะได้เห็นแม้ว่าหยินมินจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ก็มีสิทธิ์นิกายเทียนหวนจำนวนมากในระดับอาณาทะเลลมปราณที่ลึกซึ้งและอาณาทะเลลมปราณแรกเริ่มการต่อสู้เช่นนี้จะทำให้พวกมันลำบากอย่างแน่นอนแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เห็นเจียงงู่เฉิงฆ่าสิทธิ์ทั้ง4ที่อยู่ในระดับสูงสุดอนาทะเลลมปราณอย่างรวดเร็วในขณะที่บรรดาสิทธิ์ที่เหลือต่างหนีไปทั้ง4คนต่างตกตะลึงเป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อนักดาบคนนั้นแข็งแกร่งขนาดนั้นได้อย่างไรข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาสามารถฆ่าศัตรูทั้ง4ที่อยู่ในระดับสูงสุดอนาทะเลลมปราณในเวลาอันสั้นนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้ง4รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จำคำพูดที่เคยได้ยินในวังมังกรทองได้มันเป็นเรื่องที่ตงฟางยู่เอาชนะเจียงงู่เฉิงได้ภายใน3กระบวนท่าเท่านั้นวันนี้เราได้เห็นความแข็งแกร่งของนักดาบแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะไม่สามารถสู้กับตงฟางยู่ได้พวกมันต้องล้อเล่นกับข้าแน่ๆข้านั้นจะเชื่อมากกว่าหากว่าตงฟางยู่พ่ายแพ้ให้แก่เขาภายใน3กระบวนท่าชายอ้วนคำรามความแข็งแกร่งที่มากมายขนาดนี้จะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะพ่ายแพ้แก่เจียงงู่เฉิงภายใน3กระบวนท่าไร้สาระ
มันเป็นเรื่องโชคดีอย่างมากที่พวกเราไม่ได้มีความขัดแย้งกับพวกเขาจริงๆหรือชายร่างอ้วนพูดด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายเขานับว่าโชคดีอย่างมากที่เขาไม่เคยมีเรื่องกับหญิงมินถึงแม้ว่านางจะนำแหวนของเขาไปแต่เขาก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างมากเมื่อเขานึกถึงความแข็งเกร็งของเจียงวู่เฉิงไปเร็วเข้าชายร่างอ้วนคำรามเราควรอยู่ให้ห่างจากสามคนนั้นจนกว่าภารกิจจะจบยังไงเราก็ต้องใช้พวกมันแค่ตอนนี้และพวกมันอาจเก็บความไม่พอใจเราไว้ข้าเกรงว่าพวกมันจะสู้กับเราในครั้งหน้าไปรีบไปเร็วเข้าคนอื่นพยักหน้าและตั้งใจที่จะหลบหนีด้วยความหวาดกลัวพวกเจ้าเห็นหรือไม่ผู้หญิงที่สวมชุดคลุมม่วงพูดชายที่เป็นหัวหน้าหันหัวของเขาในทันทีทันใดนั้นการแสดงออกของเขาก็แปลกไปเป็นพวกเขามันคือตรงฟางยู่และผู้ติดตามของเขาพวกเขามาถึงและได้เผชิญหน้ากับนักดาบทั้ง4คนพร้อมที่จะเดินจากไปในทันทีแต่ขณะนี้พวกเขากับหยุดอย่างกระทันหันบนทางเดินเจียงวู่เฉิงและสหายของเขานั้นสังเกตเห็นตรงฟางยู่และผู้ติดตามของเขานั่นมันตรงฟางยู่หญิงมินและหลิงเทียนหาวจ้องไปที่เจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงยกคิ้วขึ้นและยิ้มเล็กน้อยและไม่ได้พูดอะไรตรงฟางยู่เจ้าทำตัวเหมือนผีที่คอยตามหลอกกลิ่นพวกเราอยู่ตลอดเวลาหญิงมินเอ่ยเสียงเย็นและมองไปที่ตรงฟางยู่หญิงมินข้าแปลกใจยิ่งนักที่ขยะ2 คนที่ติดตามเจ้ายังมีชีวิตอยู่พวกเขาโชคดีจริงๆตรงฟางยู่ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาและพูดด้วยน้ำเสียงที่หยิ่งยโสมาเข้าเรื่องกันหญิงมินพวกเจ้าอยู่ในนิกายเทียนหวนมาสักพักหนึ่งแล้วคาบนั้นได้เลยว่าต้องได้รับแหวนมาแล้วใช่ไหมแหวนภารกิจหญิงพูดพร้อมกับหัวเราะจากนั้นนางก็ยื่นมือขวาออกมามีแสงสว่างสีม่วงปรากฏขึ้นบนนิ้วนางของนางนี่ไงแหวนถ้าเจ้าต้องการเข้ามาและมาหยิบมันออกไปเมื่อเห็นแหวนภารกิจบนมือของหญิงมินสายตาของคนทั้ง5ที่อยู่ข้างหลังตรงฟางยู่นั่นสว่างวาบขึ้นมาและความร้อนแรงก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของพวกเขาพ่อเจ้ามีมันจริงๆแต่มีเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นตรงฟางยู่กล่าวเย้ยและหันหลังกลับไปหาผู้ติดตามทั้ง5 คนจากนั้นเขาก็พูดว่าไปกันเถอะผู้ติดตามของตรงฟางยู่นั้นรู้สึกลังเลใจแต่ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจได้อย่างไรก็ตามตรงฟางยู่ก็จ้องมองไปที่เจียนวู่เฉิงและหลิงเทียนหาวเมื่อเขากำลังจะเดินจากไปและพูดด้วยเสียงที่เบาว่าพวกเจ้าทั้งสองโชคดีมากที่ได้หญิงเป็นกำลังหลักแต่มันมีแหวนภารกิจเพียงแค่10 วงเท่านั้นพวกเจ้ากล้าคาดหวังว่าจะได้รับมันมาตรงฟางยู่เดินจากไปในทันทีที่เขาพูดจบหน้ารังเกียจอย่างมากแต่เขาคงไม่คิดว่านักดาบของพวกเราจะมีแหวนวงที่2หลิงเทียนหาวกล่าวก่อนที่เขาสายหน้าของเขาข้าประหลาดใจอย่างมากที่เขาไม่ได้สร้างความรำคาญให้แก่พวกเราเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความผิดของข้าข้าควรให้แหวนวงนี้กับหนูถ้าตรงฟางยู่รับรู้ว่าแหวนอยู่ในมือของเจ้าเขาจะต้องพยายามที่จะเข้ามาเอาไปโดยไม่ลังเลอย่างแน่นอนนางหวังอย่างมากที่จะเห็นตรงฟางยู่พยายามจะเข้ามาแย่งแหวนถ้าเขาเริ่มการต่อสู้เจียงวู่เฉิงจะมอบบทเรียนให้แก่เขาในทันทีแต่ตรงฟางยู่ไม่ต้องการที่จะได้แหวนมาเพราะว่าเขาเห็นว่าแหวนมันอยู่ที่มือของนางทุกอย่างจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถ้าแหวนภารกิจนั้นอยู่ในมือของหลิงเทียนหาวหนูแหวนภารกิจวงที่2นี้เป็นของเจ้าเจียงงู่เฉิงมอบแหวนให้กับหลิงเทียนหาวนักดาบเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหลิงเทียนหาวมองไปที่เจียงงู่เฉิงด้วยความประหลาดใจแทนที่จะรับแหวนมาข้าต้องการให้พวกเจ้าทำบางอย่างเจียงวู่เฉิงกล่าวโดยตรงพวกเราจะช่วยเจ้าได้อย่างไรหญิงมินหันไปถามเขาเช่นกัน
พวกเจ้าเห็นห้องใต้หลังคานั่นไหมเทียนงู่เฉิงมองไปที่ห้องใต้หลังคาที่อยู่ข้างเขาและพูดด้วยรอยยิ้มข้าต้องการที่จะบ่มเพาะในห้องใต้หลังคานี้อย่างสงบดังนั้นข้าต้องการให้พวกเจ้าทั้งสองคนปกป้องข้าบ่มเพาะเจ้าต้องการที่จะบ่มเพาะในตอนนี้หญิงมินและหลิงเทียนหาวต่างประหลาดใจเจ้ากำลังจะทะลวงขั้นหญิงมินถามอย่างเป็นธรรมชาติใช่เจียงงู่เฉิงพูดและพยักหน้าจริงๆหญิงมินและหลิงเทียนหาวต่างก็ประหลาดใจพวกเขาเชื่อว่าความสามารถในการต่อสู้กับเจียงงู่เฉิงนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในระดับอนาทะเลลมปราณหากเขาต้องการจะทะลวงระดับเขาจะไปอยู่ในขั้นอนาแก่นทองคำอนาแก่นทองคำเป็นระดับที่พวกเขาต้องการที่จะไปถึงในสักวันหนึ่งข้าต้องการเวลาในการบ่มเพาะแต่ข้าไม่รู้ว่าข้าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนบางทีภารกิจของเราอาจจะเสร็จสิ้นก่อนที่ข้าทะลวงขั้นได้สำเร็จดังนั้นแหวนภารกิจอันที่สองจึงเป็นของหนูนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เจ้าจะสามารถทำภารกิจองครักษ์มังกรทองหากเจ้าล้มเหลวเจ้าจะไม่สามารถเป็นองครักษ์มังกรได้อีกตลอดชีวิตแต่กับข้านั้นมันไม่ใช่เจียงงู่เฉิงกล่าวขณะที่ยิ้มข้าเข้าใจแล้วหลิงเทียนหาวเข้าใจดังนั้นเขาจึงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและพูดว่าขอบคุณเจ้ามากเจ้าสามารถไว้ใจพวกเราได้ในการป้องกันให้เจ้าเราจะไม่ปล่อยให้ใครมารบกวนได้เด็ดขาดขอบคุณเจียงงู่เฉิงกล่าวจากนั้นเขาก็ยิ้มและเดินตรงเข้าไปในห้องใต้หลังคาหญิงมินและหลิงเทียนหาวก็ยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องใต้หลังคาชายอ้วนและสหายของเป็นพยานได้เพราะพวกเขายังอยู่ใกล้ๆตลอดเวลานักดาบกำลังทำอะไรทำไมเขาถึงเข้าไปในห้องใต้หลังคาหรือว่าเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างหรือเขากำลังทำการทะลวงระดับเขากำลังจะไปขั้นอนาแก่นทองคำพวกเขาต่างรู้สึกไม่สบายใจความแข็งแกร่งของเจียงงู่เฉิงนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากเขาจะไปถึงระดับไหนเมื่อเขาก้าวหน้าขึ้นไม่ต้องสนใจว่าเขาจะทำอะไรหลังจากนี้ถ้าเราเผชิญหน้ากับพวกเขาพวกเราจะหนีโดยทันทีชายอ้วนพูดขึ้นและรีบจากไปอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ